รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะช่วงแรกนะคะของรายการเรานานาจะยืนอยู่กับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟที่เรียกได้ว่าเป็น Executive Chef อยู่โรงแรม5ดาวมากว่า50ปีเลยวันนี้เนี่ยนะคะเชฟประจวบเนี่ยจะทำเมนูออมเล็ตกับนานากันเชฟบอกว่าออมเล็ตวันนี้เป็นออมเล็ตแบบสเปนค่ะที่มีกลิ่นอายของอาหารไทยด้วยนะอยากรู้ว่าออมเล็ตแบบสเปนจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยขอเวลานานากับเชฟประจวบเตรียมของสักครู่เดียวค่ะก่อนที่เราจะเข้าครัวไปทำเมนูแสนอร่อยกับเชฟประจวบกันนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับวันนี้อาจารย์มาอยู่ที่ร้าน Red Riding Hood นะครับคาเฟ่ธีมนิทานหนูน้อยหมวกแดงที่น่ารักมากๆทีเดียวครับและเมนูแนะนำของทางร้านนั่นก็คือพะแนงหมูเปื่อยจะอร่อยสมคำล่ำลือไหมคุณผู้ชมเราไปชิมกันเลยนะครับเนี่ยพะแนงหมูเปื่อยของเราเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงคะดิวก็คืออย่างแรกเลยนะคะพริกแกงของเราเนี่ยตำเองด้วยค่ะและที่สำคัญเราใช้กะทิอัมพวานั่นเองค่ะขาวข้นหอมมันนะคะได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดพูดสักขนาดนี้ก็คงต้องชิมแล้วล่ะนะหมูนุ่มมาพอจับปุ๊บดูสิหมูนุ่มเลยตายแล้วคุณผู้ชมหมูนุ่มมาก3ชั่วโมงเลยเหรอเคี่ยวใช่ค่ะอร่อยมากเนื้อนุ่มที่สำคัญคือน้ำแกงเนี่ยเผ็ดกำลังดีเลยนะคุณผู้ชมเธอเล่าเคล็ดลับให้ฉันฟังหน่อยสิคือยังไงอีเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะอาจารย์เราเนี่ยนะคะก็จะใช้หมูที่ตุ๋นแล้ว 3-4 ชั่วโมงนะคะใส่ในหม้อแล้วก็เทกะทิอัมพวาใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวไปอีกสักพักนึงจนงวดนะคะการใช้กะทิอัมพวานะคะเป็นเคล็ดลับของทางร้านเราเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าขาวข้นหอมมันนะคะได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกค่ะไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี้เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนหลังจากนั้นนะคะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราตำเองเนี่ยเข้าไปผัดจนหอมใส่กะทิอัมพวาลงไปอีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็เอาหมูนะคะใส่ลงไปจากนั้นก็ปรุงรสนะคะตามชอบเลยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราจะใส่ถั่วลิสงตำลงไปจากนั้นก็ใส่มะเขือพวงลงไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใช้กะทิอัมพวานะคะเคี่ยวไปนะคะเพื่อให้เขาเกิดความข้นหนึบแล้วก็ราดลงไปด้านบนอีกขั้นหนึ่งค่ะแล้วก็ตกแต่งตักเสิร์ฟเป็นอันเสร็จเลยค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดต้องขอขอบคุณคุณดิวนะครับที่ใจดีบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารที่นี่รสชาติดีมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรพะแนงหมูเปื่อยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.yingsakfood.com นะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ที่นั่นเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ